นะซอมบี้ขี้เล่นถามว่าทำไมคลอกตัวเล็กครับ2โลกว่าอยากรู้เป็นเพราะอะไรครับคือมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งถ้าโดยทั่วไปนะครับคือโตไม่ทันอันนึงอะโตไม่ทันแต่บางทีคำว่าโตไม่ทันมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกผมจะเรียกว่าชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดชิงสุกก่อนหามกับชุดที่บอกว่าแข็งแรงจัดจัดอะคือแบบถ้าจะพูดตรงๆคือกลัดมันเต็มที่อะแล้วฝนใหม่เทน้ำใหม่มาเข้าฟิชเชอริ่งเลยครับยิ่งจริงๆอย่างหลายๆคนไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านผมมีเกือบทั้งปีเขื่อนศรีมีเกือบทั้งปีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เจอพวกผมตีแม่คลอกตั้งแต่เดือนมกราคมพาขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นตีมกราคมพาในชุดนี้ตอนนี้ก็น้ำต้อมก็กำลังออกน้องๆส่งข่าวมาบอกพี่ออกอะเดือนที่แล้วเดือนก่อนดิเดือนก่อนก็เรามาทาวมาเดือนก่อนนะครับชุดแรกตอนนี้ชุดแรกนี้ก็เริ่มวายแล้วรอน้ำชุดใหม่นี่เขาบอกว่าประเด็นการที่บอกปลาตัวเล็กเกิดจาก 1. การโตไม่ทัน 2. ไอชุดที่เป็นชิงสุกก่อนหามไม่รู้ล่ะชุดนี้จะเป็นปลาชุดเล็กด้วยชุดใหญ่ก็มีแต่จะเจอชุดเล็กก่อนชุดเล็กก็เจอเยอะคือชุดนี้แบบจะเป็นแบบเล็กทั้งคู่นะไม่ใช่แบบเล็กใหญ่จะเล็กทั้งคู่ด้วยที่บอกว่าเขาอาจจะแข็งแรงสภาพน้ำตรงแหล่งน้ำนั้นอุดมสมบูรณ์อาหารดีที่อยู่ดีน้ำดีทุกอย่างดีปลาแข็งแรงปลาก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วนั่นประเด็นหนึ่งแล้วไซส์ก็จะไม่หนีกันไซส์ก็จะไล่เลี่ยกันชุดแรกชุดชิงสุกก่อนหามแต่ก็ไม่เสมอไปก็จะมีชุดที่บอกว่าแก่จริงๆแข็งแรงจริงๆแล้วเผอิญเจอกันก็เข้าคู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะน้อยชุดแรกก็จะน้อยเหมือนกันเพราะว่าหน้าฝนโดยทั่วไปมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงห่างแต่จริงๆช่วงนี้มันเข้าแล้วชุดนี้ช่วงนี้ก็จะกลายเป็นว่ามีใหญ่กับมีแบบเขาเรียกว่าชุดฤดูกาลอ่ะแต่ชุดก่อนหน้านี้ชุดก่อนฤดูกาลเราเรียกว่าชุดชิงสุกก่อนห่างพอทีนี้พอตีไประยะหนึ่งเป็นช่วงปลายฤดูจะเจออีกชุดหนึ่งชุดนั้นพวกผมก็จะเรียกว่าชุดรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วมันจะหมดฤดูแล้วจับคู่ไม่ได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเจอชุดที่บอกว่าตัวผู้เล็กตัวเมียใหญ่แล้วเพราะว่าชุดก่อนหน้านี้เขาผสมพันธุ์เขาการเลือกคู่นู่นนี่นั่นนั่นคือสิ่งที่บอกระยะเวลาฤดูกาลมันจะผันแปรไปสภาพปลานะครับจะผันแปรไปตามฤดูกาลอันนี้ตอบตรงนี้เลยว่าบางท่านเห็นอยู่ว่าโตไม่ทันใช่ครับประเด็นหนึ่งโตไม่ทันก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่จะเข้าใจแค่ว่าโตไม่ทันแต่เขาลืมคิดไปว่ามันจะมีอย่างอื่นอีกที่เกิดปัญหาประเด็นนี้มีเพื่อนท่านใดเสริมเพิ่มเติมไหมปลาในช่วงนี้ที่มันตัวเล็ก1โตไม่ทัน2ชิงสุกก่อนหามมีอันอื่นไหมครับที่เป็นแนวคิดก็ได้นะเผื่อผมเอาไปถามกับอย่างกรมประมงเอ่ยหรือพวกพลานท้องถิ่นอะไรพวกเนี้ยเผื่อเขาเรียกประดับความรู้ถ้าไม่มีเสริมกด1จะได้ผ่านครับ